วัสดีครับวันนี้นะครับมาคุยโหนกนะครับในรถ City Hatchback นะครับหลายๆคนบอกว่าพี่ของป้าดิมสามเนี่ยทำแต่รถใหญ่หรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวน้อยใจกันนะครับก็เลยทำ City Hatchback หน่อยนะครับก็อย่ามาฟังถึงรายละเอียดแล้วก็สไตล์การทำรถในแบบพี่ของป้าดิมสามกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็เป็นชุดคิดแล้วกันนะครับร้อยยางโชว์ท่อนะครับสเต็ปเริ่มต้นสำหรับคนอยากแต่งรถนะครับวันนี้ไปชมกันเลยก่อนอื่นเลยนะฮะด้วยสีของรถเนี่ยนะครับลูกค้าก็เลือกจากการคุมโทนก่อนมาที่นี่นะครับเลือกล้อแบรนด์ที่คุณชอบนะครับสไตล์ที่คุณใช่ตัวนี้จะเป็นล้อแบรนด์ RPF 1นะครับล้อแท้ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยล้อแท้นะฮะตรงนี้ท้องล้อจากการกระแทกหลายจุดนะครับก็เป็นล้อแท้ที่ยกมือเดียวได้เบาจริงนะครับล้อตัวนี้หนักไม่เกิน5โลนะครับผมว่าเป็นล้อแท้ที่ไม่ใช่ฟอร์สนะครับต้องบอกว่าเอ็นไกตัวนี้เป็นอมตะนิยมอยู่แล้วและเป็นล้อแท้ที่ไม่ใช่ฟอร์สแต่ว่าน้ำหนักโคตรเบานะครับผมวารันตีแล้วว่าตัวนี้น้ำหนักไม่ได้แพ้ล้อฟอร์สและความแข็งแรงของเอ็นไกตัวนี้ก็โคตรแข็งอยู่แล้วมาด้วยสเปคอะไรครับตอนนี้มาดูนิดนึงเฮ้ยนี่ก็เบาเว้ยกล่องนะครับอ่ะมาดูสเปคสักนิดมาอ่านอิลเมคือโรเดอีนะฮะตอนนี้15คูณ7นิ้ว PCD 4รู100 4รู100นะครับ Offset 35สีกันเมทัลิกนะครับก็ตรงตามสเปคเอ็นไกนะครับจบนะครับได้ล้อแล้วนะครับก็มาเลือกคุยกับพี่ตรงมาดิม3ว่าคุณต้องการขับรถประมาณไหนซึ่งเมื่อกี้ลองคุยกับลูกค้าแล้วลูกค้าแจ้งว่าขับรถความเร็ว104 105 106 107 108นะครับแต่ว่ามีการเดินทางต่างจังหวัดนะครับขับรถเร็วแล้วก็ใช้งานทำงานด้วยนะครับก็เลือก product เป็นตัว Choke Hedge Drive Aspect นะครับตัวนี้ก็เป็น Hedge Drive Aspect สำหรับ City 2020เลยนะครับเป็นตรงสเปคนะครับตามมาด้วยยางรถยนต์นะครับยางไหนที่บอกแล้วว่าถ้าขับมี104 105 106ยางก็ควรอยู่ในกลุ่มสปอร์ตอยู่แล้วนะครับตัว TR1 ก็เป็นยางที่ตรงโจทย์สายวัยรุ่นขับเร็วนะครับแล้วก็เป็นยางที่ค่อนข้างจะรีดน้ำได้ดีด้วยนะครับก็ตอบโจทย์ในชุดเดียวเลยนะครับหลังจากควบคุมล้อยางโช๊คเสร็จเติมสักนิดนะครับใส่ท่อ HKS ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแต่งรถ City Hatchback นะครับเดี๋ยวก็ไปดูตอนขับขี่แล้วมาดูทรงรถกันละกันนะครับคราวนี้ลูกค้าเนี่ยนะครับมาซื้อCity Hatchback เสร็จปั๊บรถแฟนเขานะครับมาดูหน่อยนะครับหลายคนถามผมว่าสามารถเอายางตัวเก่าไปใส่รถรุ่นใหม่ได้ไหมนะครับคำตอบตรงนี้เอามาดูกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นยางดูก่อนสิเป็นไซส์ต้องบอกก่อนไซส์นี้ไม่ใช่ไซส์เดิมนะครับฉะนั้นเวลามาวางข้างๆกันเนี่ยจะรู้สึกว่ายางมันสูงกว่านิดนึงนะครับซึ่งหลายๆคนถามผมว่าซื้ออย่างพี่ท่านเนี้ยนะครับซื้อรถ City Hatchback มาเก้าล้อป้ายแดงมายัดใส่คันนี้เลยซึ่งถามว่าได้ไหมคำตอบคือใส่ได้ 100% ไม่ต้องวางอะไรเลยเอาของคันนู้นมาใส่คันนี้ยึดปั๊บจบปุ๊บเสร็จเรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวไปดูการประกอบกันแล้วกันนะจ๊ะWe'll be right back.
จากเราไปลองเทสไดร์กันดูนะครับอันนี้ก็เป็นรถ City นะครับแฮชแบ็ก2021แล้วกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าขับรถค่อนข้างจะเนียนเลยฟิลลิ่งดีนะครับแล้วก็การคุมโทนของแบบที่ลูกค้าเลือกไว้ก็น่าจะตรงตามสเต็ปนะครับเพราะว่าตัวล้อเนี่ยก็เป็นสีกันนะครับรถก็สีโทนคล้ายๆสีกันก็คือออกอมม่วงๆหน่อยเทาๆหน่อยนะครับสีมันก็จะดูแบบดูรวยเนาะดูคุมโทนดีนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าลูกค้าทำการบ้านมาดีนะครับก็ต้องชมเลยนะครับแล้วก็คุมโทนดีนะครับแล้วก็ยางกับช่วงล่างถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะสเปคนี้เป็นสเปคที่พี่ลงมา13เลือกใช้อยู่แล้วแล้วก็มีท่อนะครับท่อก็ถือว่าเป็นเสียงที่ไม่ได้ดังจนเกินไปแล้วก็มีการรับอรรถรสที่ดีนะครับผมว่าท่อตัวนี้แน่นอนเลย HKS เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดเสียงดังจนโดนด่าแน่นอนนะครับก็ผู้ใหญ่ใช้แฮปปี้แน่นอนนะครับก็ในอนาคตอาจจะมีการเติมสเต็ปต่ออย่างนี้ก็ลองมาปรึกษาพี่ลงมา13นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงได้การตอบรับสำหรับเพื่อนๆที่นั่งดูคลิปพี่ลงมา13อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ให้พี่ลงมา13สวัสดีครับ